ิจกรรมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมของชมรมเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับชมรมเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะคร